ครับก็ไปตัว9วัน9ประเทศมีบกพร่องอยู่นิดนึงครับคือน้องที่เป็นมือกีตาร์โหลดเครื่องตกเครื่องคนเดียวแต่ก็ต้องเสียสละเป็นเพื่อนอีก2คนกับคนที่พาไปก็เลยล่าช้าอยู่ประมาณ3ชั่วโมงเพราะว่าก็เสมือนหนึ่งว่าเราตกเครื่องที่อุดรแล้วต้องมาขึ้นที่อุบลหรือที่ขอนแก่นอย่างเงี้ยก็ต้องหาไฟตามมาก็ราบรื่นครับผิดพลาดนิดนึงแต่ก็ถือว่าได้ภาพรวม9ประเทศสมบูรณ์อยู่8ประเทศแล้วก็ FC เนี่ยเยอะมาก2,500 ถึง 2,000 คนทุกที่เลยก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตลูกทุ่งที่ไปยุโรปมีคนอยู่เยอะที่สุดเป็นไงบ้างคะมันก็เกิดดราม่านิดนึงครับต่อไปคงจะไม่รัวแบบ9วัน9ประเทศแล้วคงจะมีศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วพักจันทร์อังคารพุธพฤหัสแล้วก็รัวอีกทีนึงก็เป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์เพราะว่าคือมันเป็นการทัวร์ระหว่างประเทศติดต่อกันเกินไปแล้วก็คือเราคิวเรามาน้อยคิวที่เราไปน่ะมันโดนบีบด้วยคิวที่อยู่ประเทศไทยที่ต้องรีบกลับมาเรามีแค่9วันแล้วก็เดินทางไป1วันเดินทางกลับ1วันก็เลยเหมือนกับว่าผู้จัดก็อยากจะได้คิวมากซึ่งเราไปแล้วมันไม่ใช่กระหายหรือว่าโลภอะไรมากนะครับเราสงสารน้องแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับเราอยากจะไปให้แฟนเพลง FC ที่แต่ละประเทศได้รับความสุขนะครับจากน้องไปโชว์ให้มันไม่ได้ไปง่ายๆนะครับก็เลยอาจจะล้นลานนิดนึงแต่ตอนน้องจะไปที่ก่อนที่จะดิวบอกว่าไป9ประเทศนี่คือมันต้องจัดคิวหรือเลือกยังไงว่าจะต้องประเทศนี้เอาตรงนี้หรือว่าอะไรยังไงครับตอนนั้นคือมีผู้จัดที่โทรเข้ามาเยอะมากมาถึงประเทศไทยเลยครับมาจองคิวก็เสนอราคากันมาเยอะพอสมควรจนเราตัดสินใจว่าจะไปกับกลุ่มนี้ก็เลยเขาบอกว่าได้9ประเทศไม่ต้องเว้นวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสเล่นทุกวันเลยก็เลยเหมือนกับว่าเรากำลังเราไหวอ่ะเราเชื่อว่าน้องอ่ะมีกำลังที่จะเล่นได้แต่เราลืมคิดพลาดผิดพลาดไปนิดนึงในเรื่องการต่อเครื่องเพราะว่าเล่นที่ประเทศไทยตีสี่ประเทศเขาสี่ทุ่มอะไรเงี้ยแล้วพอเล่นเสร็จก็ต้องถ่ายรูปกับFC แฟนเพลงนั่งทานข้าวเสร็จไปเข้าที่พักแล้วก็ต้องตื่นมาเหมือนกับต้องขึ้นเครื่องที่ดอนเมืองเราตอน7โมงเช้าก็ที่ไปอีกประเทศนึงซึ่งการโหลดกระเป๋าระหว่างประเทศนี่มันจะใช้เวลาเยอะกว่าพอสมควรไม่เหมือนกับอยู่ดอนเมืองไปเชียงใหม่อันนี้เหมือนกับไปสุวรรณภูมิไปยุโรปเลยมันใช้เวลาทีละ2หรือ3ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดที่เราต้องนํามาแก้ไขครับแฟนเพลงก็มองว่าอาจารย์แบบรับงานแน่นติดกันเกินไปหรือเปล่ามันเหนื่อยเกินไปมั้ยใช่ครับก็คือเราก็เห็นปัญหาครั้งนี้แหละครับก็คิดว่าต่อไปแล้วก็จะต้องเซฟเรื่องการเดินทางของน้องด้วยเพราะว่าเราจะกระหายงานมากเกินไปก็คงจะไม่ถูกต้องแต่ว่าในเมื่อไปแล้วแต่ละคนก็บอกมันไม่มีคิวถ้าไม่ได้คิวรอบนี้เขาจนปกติถ้าไปต่างประเทศนี่เขาก็จะจัดได้แค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่ทุกคนแต่ละประเทศก็พร้อมที่จะขอให้ไปได้รับคิวลำใหญ่วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสก็พร้อมที่จะเอาคิวนี้ถ้างั้นก็รอปี69หรือ68ซึ่งมันก็จะเนิ่นช้าต่อกระแสของความดังของอะไรประมาณนี้ซึ่งเราเข้าใจครับแล้วก็น้อมรับครับต่อไปเราคงจะวิเคราะห์พิจารณามากขึ้นกว่านี้ครับไปทีละศุกร์เสาร์อาทิตย์เว้นเที่ยวซื้อของช้อปปิ้งจันทร์อังคารพุธพฤหัสพักศุกร์เสาร์ที่ก็เที่ยวต่อทำงานต่อเลยใจก็เสียดายนะครับที่ว่าเขาไม่ได้เที่ยวเพราะว่าไปใช่ๆน้องจิตใจเนี่ยที่จริงต้องหยุดเพื่อให้น้องเที่ยวด้วยครับแต่พอมีวันหยุดพรีเซนเตอร์ก็ไปขอไปถ่ายแทรกคิวเขาก็เหมือนกับว่ามีความตั้งใจที่จะไปสร้างแบรนด์ให้มันติดในกระแสที่น้องไปที่ปารีสด้วยก็จังหวะที่น้องจะต้องเที่ยวก็มีแบรนด์ที่พร้อมที่จะไปถ่ายโฆษณาที่ขอไอเฟลด้วยก็เลยไม่ได้พักอีกก็เลยก็เราตั้งใจว่าวันจะวันนั้นเราจะพักแต่พอมีคิวมาเขาจะบินไปก็ต้องยอมให้เขาเพราะว่ามาไทยก็ไม่มีคิวให้น้องได้ถ่ายพรีเซนเตอร์มันก็ยากเหมือนกันก็เลยเขากล้าที่จะบินไปถ่ายที่นั่นเราก็อยากได้โปรไฟล์ใหญ่ด้วยแต่พอกลับมาแล้วได้คุยกันยังไงบ้างว่าครั้งต่อไปก็ถึงกับอิดโรยเลยครับคือน้องก็พออาจารย์เห็นก็นึกว่าน้องเหนื่อยมากทุกคนขอบตาดำหมดเลยคือนอนวันละสองสามชั่วโมงนอนบนรถไฟต่อไปเราอาจจะไม่ต้องบินระหว่างประเทศก็ได้ครับคือบางประเทศสามารถที่จะมารถไฟ4ชั่วโมงก็ข้ามแดนได้แล้วก็เหมือนกับไทยเวียงจันทร์ที่ไปรถไฟฟ้าความเร็วสูงอะไรเงี้ยได้ก็บางทีไม่ต้องไปรอแต่ขึ้นเครื่องอย่างเดียวได้ครับ4ชั่วโมงก็ข้ามมาได้ก็จะไหลไปได้ก็ได้แต่ว่ามีหน้าคิวแค่ต่างประเทศก็มีเราแล้วปีหน้ามิถุนาวันที่10เราไปที่บราซิลครับไปบราซิล10วันครับแต่ว่าเล่นอยู่3วันครับเล่นอยู่3คอนเสิร์ตเพราะว่ามันนั่งเครื่องไป30ชั่วโมงเราอยู่ในช่วงเวลาวันที่10มิถุนา68ถึงวันที่20นะครับก็จะมีแต่ผมมองว่าค่าตัวที่ไปเล่นที่นู่นกับค่าตัวที่เมืองไทยต่างกันเยอะมั้ยครับค่าตัวก็จะบวกขึ้นไปประมาณ2เท่าเพราะว่าค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าดูแลหมด15ตัวเพราะว่าค่าใช้จ่ายสูงมากเพราะว่าไฟค่าตัวแต่ละคนตกอยู่ประมาณ 40,000
ถ้าไปประเทศเดียวแต่นี่มันไหลไปแต่ละประเทศแต่ละประเทศมันเหมือนกับว่ามันก็สะสมการโหลดกระเป๋ามันไม่ได้เหมือนกับตรงไปที่ประเทศเดียวแล้วก็หยุดใช่มั้ยครับแต่ละประเทศก็จะต้องโหลดกระเป๋า 20,000 30,000 ไทยอยู่แล้วนะครับแสดงว่าค่าออกค่าเจ้าภาพแต่ละที่ที่ออกให้ก็คือเกือบจะเท่ากับค่าชมคุณใหญ่ใช่ครับผมก็เป็น2เท่าเป็นเกือบ3เท่าเลยครับเพราะว่าค่าตัวระเบียบก็ไปบวกไปอีก2เป็น2เท่าอ่ะยังการไปชมครั้งนี้มันประสบความสําเร็จสําหรับเรากับตัวลําไยกับค่ายเรามันเป็นความภูมิใจที่ว่าในวันนี้เราเหมือนกับว่าเรามีกระแสแล้วก็การยอมรับมันเบอร์วายมากขึ้นเหมือนกับตอนที่เราดังตอนที่เป็นสาวคาร์ล็อก8ปีที่ผ่านมาเราคิดว่าเราดังในไทยหรือเราก็ยังทัวร์คอนเสิร์ตจนไม่มีวันพักผ่อนเหมือนกันการรับงานวันละ 2-3 งานตั้งแต่ดังมาก็อยู่ในลูปนี้อยู่แล้วในความเป็นปกติอยู่แล้วแต่พอเหมือนกับโซเชียลที่น้องมาในกระแสตอนที่น้องร้องเพลงยายแล้มเอิ้นได้เนี่ยเด้อย่ําเธอมีแฮงชอบมั้ยหรือว่าเชฟบะอะไรประมาณนี้แล้วก็มีแดนชายเข้ามาแจมด้วยมันทําให้เหมือนกับโชว์ของน้องมันดูมีอะไรที่ว้าวขึ้นแล้วพอทีนี้เหมือนกับว่ามันไม่ได้รอแต่ว่าเพลงลําไยมีเพลงอะไรดังเราก็ยังใช้เพลงเก่าที่เราเคยดังแต่มันเหมือนกับว่าผู้จ้างหรือผู้ที่เสพงานของเรากลายเป็นการดูงานโชว์ของลําไยนะครับก็เป็นการเสพงานโชว์มากขึ้นครับอย่างตอนนี้ตารางหลายคนก็อยากจะถามอาจารย์หลายรอบเลย30วันไอ้1เดือนมี30วันแต่งานลําไยมี40งาน40งานตรงนี้มันคือความประสงค์ยังไงคือตกลงกันลํายังไงหรือว่าใครเป็นคนเลือกงานก็ในเมื่อดีมานด์ซัพพลายผู้ซื้อต้องการซื้อผู้ขายต้องการขายก็ถามน้องลําไยแล้วก็แดนเซอร์ทุกคนคนขับรถทุกคนว่ามีความจําเป็นต้องใช้เงินมั้ยหรือมีความจําเป็นต้องเรียกกินเที่ยวหรือว่ารับงานวันละงานหรือว่าเดือนนึงพัก2งานหรือ5งานก็ได้แต่ทุกคนบอกว่าอาจารย์คะหนูอยากหมดบ้านหนูอยากหมดรถลําไยโอเคมั้ยลําไยไหวมั้ยคือทุกคนพร้อมที่จะดมยาดมแล้วขึ้นเวทีแล้วก็พร้อมที่จะสลบบนเวทีแล้วก็ค่อยมาดูดยาดมดมยาดมกันข้างล่างก็แต่อาจารย์รู้สึกเกี่ยวกับดราม่ามันจะรู้สึกว่าอาจารย์เป็นคนอัดงานเยอะเกินไปแต่ทั้งที่รู้สึกว่าทุกคนร้อนเงินหมดไม่ใช่เราคนเดียวไม่คือถามทุกคนก็ในเมื่อจังหวะที่มันมาพอดีโบรกเกอร์หรือผู้จัดงานไม่ว่าจะเป็นสายผับหรืองานวัดหรืองานอีเวนต์คือเราก็พยายามที่จะบอกว่ามันทําเวลาไม่ได้จริงๆนะครับคือเชียงรายจะไปขอนแก่นอย่างเงี้ยครับก็คือพยายามที่จะตัดคิวบางทีพัทลุงไปกำแพงเพชรอย่างเงี้ยสุราษฎร์ไปสุโขทัยอย่างเงี้ยพยายามที่จะต่อเครื่องลั่นเครื่องคนที่ซื้อตั๋วก็ต้องทําหน้าที่ในการซื้อตั๋วถามว่าลําไยไหวมั้ยลําไยพวกวันนี้เต้นมา9ปีก็ยังไม่มีตะคิวกินขาหรือว่าไหวมั้ยน้องไหวค่ะอาจารย์ไม่ต้องไปรอขึ้นเครื่อง 6:00 นเช้าหนูพร้อมที่จะเดินทางตั้งแต่ 6:00 น6:00 นแล้วก็ไปสวัสดีกรุงเทพสมมุติว่ามาจากสุราษฎร์วิ่งมา8ชั่วโมงก็มาเปลี่ยนคนขับรถที่กรุงเทพแล้วไปต่อที่สุโขทัยคือทุกคนพร้อมที่จะทํางานหมดทุกคนกระหายกับกระแสเพราะคิดว่าอาจารย์บอกว่าวันนี้เรามีกระแสมีคนรักมีคนปลื้มเค้ารอเราอยู่หน้าเวทีคนจัดงานเค้าอยากได้งานเราไปงานใหญ่ๆของจังหวัดถ้าเราจะไม่ไปวันนี้เราก็จะหลุดจากป้ายใหญ่ๆนะมันโปรไฟล์อาจารย์ไม่ได้สามารถที่จะสร้างให้กับเราทุกคนที่อยากดังในวันพรุ่งนี้หรืออีก3เดือนข้างหน้าแล้วค่อยมาดังใหม่อาจารย์ก็ได้แค่อวยได้แค่เชียร์ในระยะที่มันไม่มีกระแสแล้วตลาดมันว่างในจังหวะนี้เราควรที่จะรีบต่อยอดมั้ยไม่ใช่ว่าเราโลภหรือว่าเราอยากจะไปเสี่ยงภัยบนท้องถนนผมไม่ได้นอนตั้งแต่ลูกยังไม่ได้กลับห้องพักอีกผมก็ไม่กล้านอนผมก็ต้องตาโหลตาโกนตาขอบตาดําเพื่อที่จะรอโพสต์งานหรือว่าการ PR เนี่ยส่วนมากเค้าจะโฟกัสมาที่จอประจักษ์ชัยบางทีน้องก็ไม่ได้เล่นเฟซเองก็ต้องให้แอดมินเล่นเป็นเพจสํารองอะไรเงี้ยผมก็ต้องเป็นคนขยี้เพราะว่าในห้างแต่ละค่ายก็ต้องรักษาแบรนดิ้งของตัวเองนะครับรักษาโปรดักต์คือนักร้องก็คือสินค้านักร้องก็คือโปรดักต์ศิลปินไม่โพสต์เราก็ต้องมาโพสต์เพื่อที่จะต่อยอดองค์กรให้เราอยู่ในกระแสแสดงว่ายืนยันว่าเราแม้จะอยู่หลังบ้านแต่เราก็นอนหลับพร้อมกับนักร้องนอนหลับพร้อมกับนักร้องครับผม1คนปลอดภัยมั้ยทุกคนรถ5 6คันเข้าที่พักเรียบร้อยนะอย่าขับแซงคนปื๊ดป๊าดต้องติดเบอร์โทรไว้ด้านหลังใครแซงขับรถน่าเกียจโทรได้เลยทุกค่ําคืนต้องพะวงเรื่องเป็นไงเรื่องความปลอดภัยการเดินทางค่อนข้างที่มันจะคนละที่คนละอะไรเงี้ยตรงนี้เราจับยังไงครับก็พยายามเช็ค GPS ว่าไปเป็นกลุ่มเป็นฝูงมั้ยนะครับพยายามอย่าฉีกอย่างไปภาคใต้เงี้ยต้องไปเก็บของพร้อมกันแล้วก็ออกพร้อมกันไปที่ไหนที่มันสุ่มเสี่ยงหรือว่ารถเสียรถล้อหลุดล้ออะไรประมาณนี้ก็จะได้ช่วยกันจะมีคนช่วยอย่างไรเค้ามองว่า
อาจารย์มีแผน2มั้ยถ้าลําใหญ่ไม่สามารถแสดงได้อ่ะตรงนี้ต้องมีการเตรียมไว้มั้ยหรือว่าก็มีคิดไว้อยู่ก็คิดไว้ว่าถ้ามันคงจะเป็นตัวแทนไม่ได้หรอกเพราะบางทีเรารับงานคิวซ้อนกันเราก็ต้องหาเบอร์ที่ใหญ่กว่าเราหรือเบอร์ที่ลูกค้าต้องการในราคาที่ใกล้เคียงกันหรือว่ามีกระแสแรงกว่าเราเราก็ยอมที่จะซื้องานซื้อคิวไปชดเชยบางทีคิวซ้อนกันที่รับมาแล้วโบรกเกอร์ชนกันก็ต้องเคลียร์ก็ต้องไปลองซ่อมให้ก็พยายามเคลียร์ปัญหานะครับแผน2ก็ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นไม่มีใครคาดคิดหรอกครับแต่ว่าถ้าเกิดเหตุที่มันไม่คาดฝันก็ต้องมีการคืนมัดจําในป้ายในสัญญาก็สามารถที่จะบอกเลิกสัญญาได้ก่อน1เดือนก่อนที่จะถึงวันงานก็อาจจะต้องแจ้งให้เขาเปลี่ยนป้ายแล้วถ้ามันเกิดขึ้นสมมุติอุบัติเหตุจริงๆอุบัติเหตุนี่คือในทางกฎหมายหรือในทางของสังคมก็ให้ภัยอยู่แล้วถ้าป่วยจริงไม่ใช่ป่วยซื้อไปรับรองแพทย์แล้วบอกว่าป่วยหรือว่าขี้เกียจแล้วก็บอกว่าป่วยดราม่าขึ้นมามันก็จะไม่สง่างามคือก็จะโป๊แตกมาก็ไม่ดีก็เท่ากับว่าถ้าอะไรที่อยู่กับความจริงแล้วก็น้อมรับก็ขอโทษก็ในพาร์ทของค่ายแสดงสุขภาพลำไยยังไงเพื่อที่จะให้โชว์ก็ซื้อซุปไก่ให้ข้าน้องเลยว่าบอกดูไก่ครับน้องตลอดเวลาอะไรที่เหรอก็มีเครื่องดื่มชูกำลังที่เขาเป็นพรีเซนเตอร์ดูก็เวลาเขาเหนื่อยๆก็ให้เขาดื่มดมเลยดมไปเลยครับก็ยาดมก็มีแผนกยาดมนะแผนกดูว่าน้องเขาขาปั้นไหมเป็นตะคริวไหมก็มีครับพอลงจากเวทีก็ต้องอันนี้จริงๆครับก็ต้องมีนวดนิดนึงเพราะบางทีก็ต้องมีเอ็กซ์ไซส์กันแสดงว่าผิดไอ้อะไรนะพรีเซนเตอร์เข้าได้ถ้าแบบขาเป็นตะคริวขาเป็นตะคริวยังไม่เข้ามาครับยาดมก็ยังไม่เข้าแต่ว่าก็รออยู่โครงการว่าเหมือนอาจารย์โครงการแต่ลำไยที่เป็นตัวหลักตัวยืนแล้วก็ตัวคืออยากจะปั้นทุกเบอร์ครับทุกวันนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นยูกิน้องอายหรือว่าเป็นโชคนะครับหรือว่าดีคิตตี้อยู่ในเบอร์หลักๆเบอร์ใหญ่ของเราแต่บางทีแต่ละคนก็มีตัวตนมีกลุ่มลูกค้าของแต่ละคนการในตลาดของลำไยมันเป็นตลาดที่เอนเตอร์เทนมันก็เป็นการเสพงานที่มันก็กว้างขึ้นเวลาไปผับก็อยากจะดูโชว์นะครับพร้อมที่จะขยับพร้อมที่จะโยกกันหรือยังอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เลยไปอยู่ที่การแสดงที่ลำไยเขาก็จะมีความดุดันในการเต้นโชว์เต้นอะไรเงี้ยแต่ยูกิเราก็กำลังจะสร้างคาแรคเตอร์ให้น้องเป็นหมอลำที่เป็นนางเอกหมอลำที่เป็นดาราได้ด้วยตอนนี้ก็แสดงละครเล่นละครด้วยเป็นพรีเซนเตอร์ประมาณนี้ครับก็จะเบี่ยงมาให้มันมาทับร่องกันถ้าไปดอง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 มากไปมันก็จะเหมือนกับเหมือนผมไม่มีศักยภาพในการคิดงานซึ่งบางทีผู้กำกับมันก็คิดงานไม่เกินกันก่อนละครับว่าคนนี้เป็นอินดี้แท้นะคนนี้ยิต้าโปงคนนี้เป็นสายเด้งสายเด้ามันก็อยู่ในการเอนเตอร์เทนหมดนะครับไม่หนีจากกันเพียงแต่ว่าดวงจังหวะการที่จะโฟกัสโดยสื่อโซเชียลต่างๆดวงของนักร้องแต่ละคนก็ยังไม่มาพร้อมกันสุดท้ายแล้วหลายคนถามว่าเมื่อไหร่ลำไยจะมีเพลงใหม่สักทีอ๋อลำไยมีเพลงใหม่ตลอดครับเป็นเพลงแบนบ้างแต่ว่าที่มันยังไม่โป๊กเนี่ยเพราะว่ามันยังไม่โผล่เนี่ยเพราะว่าคลิปเยอะมากครับเพราะว่ามันยังฟันเฟืองของการเดินทางของเพลงมันยังทำงานอยู่ยายแรกมันยังทำงานอยู่เออได้เดี๋ยวย้ำเธอไม่แห้งเชฟบะบางทีเนี่ยตอนนี้การที่จะมาสื่อโซเชียลเนี่ยการมองเห็นมันอาจจะไม่ค่อยเต็มที่นะครับมีครับการช่องทางการมองเห็นการรับรู้มันหายไปไม่เหมือนกับช่วงบุกเบิกก็ตอนนี้แต่ละค่ายเพลงก็ต่อสู้กับการมองเห็นถ้าไม่ใช่นักร้องที่มีต้นทุนมี FC จริงๆก็จะยากอยู่เราก็ทําเพลงครับวันนี้เราก็ทํากับพี่ก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่ลำไยเพิ่งไปใส่เสียงมานะครับก็มีหลายแล้วก็จะวันนี้ก็คุยกับน้องเบสลำไยก็จะเดอะเบสก็เท่ากับว่าปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดของลำไยก็จะฟิชเชอริ่งกับน้องเบสคำสิงเพิ่งวางสายไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็จะมีโปรเจกต์เดือนมกราก็จะมีกับน้องยดาสิทธิ์สดานก็จะเป็นโปรเจกต์ฟิชเชอริ่งกันเป็นเพลงโมเดิร์นขึ้นตอนนี้คิวไปถึงไหนครับคิวตอนนี้สิ้นปีธันวาแล้วสำหรับคิวแรก4ทุ่มครึ่งถึง6ทุ่มแต่ว่า18นาฬิกาถึง3ทุ่มหรือตี1ถึงตี2ครึ่งยังมีอยู่หรือว่าตี2ถึงตี4ยังเหลือก็โดยเฉลี่ยวันละ2ถึง3งานถ้าต่ำกว่า2งานถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานอันนี้เป็นเจ้าของค่ายอยู่ทำการตลาดหรือเป็นเรื่องยูกินะคะสุขภาพน้องเป็นไงบ้างครับยูกิสุขภาพดีแล้วเพราะว่าหลังจากที่เช็คกำลังใจแล้วก็ถามทางครอบครัวว่าตกลงเดินต่อหรือจะป่วยเป็นโรคแม่พุ่มพวงหรือจะเป็นอะไรนะนิกเป็นซึมเศร้าอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายน้องก็เหมือนมีแรงบันดาลใจอยากมีอยากเป็นอยากดังอยากเป็นอยากได้ก็ถามแค่นี้ว่าถ้าพร้อมที่จะให้ไฮต้องคำผลักดันก็ต้องเข้าสู่กระบวนการ development artist
เพื่อพัฒนาศิลปินอย่างเต็มรูปแบบในส่วนของผู้ติดตามพ่อแม่ก็ให้กำลังใจหรือว่าผู้ติดตามต่างๆผู้จัดการส่วนตัวก็ต้องมาละลายพฤติกรรมให้เข้าสู่กระบวนการสร้างอย่างเต็มตัวให้ก่อนหน้านั้นเคยมีปัญหาใจก็อาจไม่ได้มีไม่อาจจะมีในความที่ว่าพอเป็นมืออาชีพเนี่ยมันต้องพอเทิร์นโปรแล้วจะมาง้องแง้งจะมากระซอกกระแซะหรืออะไรนี้ไม่ได้คือเวลาเรารับงานเนี่ยเรารับเต็มคืออยากดังนะผมมาเป็นแมสแล้วไงคือแต่ก่อนผมเป็นอินดี้ก็จริงแต่ในเมื่อผมแมสแล้วมหาชนแล้วผมทั่วไทยแล้วแบรนด์ผมแข็งแรงแล้วผมก็ต้องคัดสกรีนเฉพาะคนที่พร้อมที่จะทํางานแล้วก็พร้อมที่จะโตไปกับเราแต่ถ้าจะยังไม่เต็มร้อยเนี่ยมันวางคิวลําบากมันสร้างคนที่มาสร้างบุคลิกภาพให้มาเดินแบบนี้ให้มาเข้าสังคมแบบนี้พอจ้างครูมาสอนในการพัฒนาบุคลิกภาพมันไม่ใช่แค่อยู่ใต้เวทีหมอลำแล้วก็เสพแต่พฤติกรรมอยู่บนเวทีหมอลำประกอบผมก็เป็นหมอลำมาแต่ในเมื่อเราอยากจะเก่งเราก็ต้องเทิร์นโปรนะครับหมอลำเราก็เคยเป็นแต่เราอยากจะให้น้องเนี่ยก้าวไปสู่ความเป็นดาราด้วยนะครับเพราะว่าน้องมีโอกาสพัฒนาจากนางเอกหมอลำพี่ๆที่เคยประสบผลสำเร็จก็เคยพัฒนาจากนางเอกหมอลำแล้วก้าวไปสู่ความเป็นแม่หรือว่าต้องมีกฎสำหรับน้องไหมครับว่าพ่อคุณแม่อาจจะไม่รู้ที่เข้ามาแบบตอนนี้ดีครับตอนนี้ดีครับคุณพ่อคุณแม่เขาเปิดโอเพนให้พวกเราทำงานเพราะว่าแม่เขาทำแบรนด์สินค้าคุณพ่อก็ขับรถดูแลลูกเท่ากับให้กับเวลาไปกองละครก็ปล่อยให้กับไปผู้จัดการส่วนตัวน้องอีกคนหนึ่งไปก็ทำงานง่ายครับก็ถือว่าคือบางทีมันใหม่อ่ะความตกใจดังอ่ะดังมาในตอนนั้นดังมาจากการเป็นหมอลำเป็นนางเอกหมอลำ4ปีเป็นนดแห่มา 2-3 ปีก็จริงแต่พอเข้าสู่กระบวนการสร้างความเป็นดาราความเป็นซูเปอร์สตาร์จากออร่าคุณจะจับเนี่ยพฤติกรรมของคนรอบข้างพฤติกรรมของผู้จัดการส่วนตัวก็ต้องมาบอกว่าทํายังไงให้ยิ้มทํายังไงจะมาหน้าหงิกหน้างอจะมาส่วนตัวไพรเวทอย่างนี้ไม่ได้นะมันต้องพร้อมที่จะยิ้มหลังจากลงจากรถเรื่องส่วนตัวทิ้งไว้ในรถตู้เราไปสู้กันที่รถตู้ถ้าใครทะเลาะกันอะไรแต่ในหน้างานต้องแมสแล้วตอนนี้ครับอาจารย์ได้กี่คะแนนสําหรับกี่กับการที่เริ่มทํางานในวงการบันเทิงแบบผมว่าน้องมาปีนี้น้องก็กลับกระแสมาแล้วครับหลังจากที่อาจจะแผ่วไปในช่วงสงกรานต์มาจนถึงสิงหาแต่พอได้พูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนก็ตั้งใจที่จะเดินต่อเพราะว่าศักยภาพน้องได้ทั้งนางงามก็ได้มีการกองประกวดนางงาม 2-3 จังหวัดที่จะติดต่อน้องไปเป็นมีดนะครับแต่เราก็ถามน้องว่าน้องพร้อมที่จะไปเวของการเป็นนางงามไหมแม่กับน้องก็บอกว่าไม่ถนัดก็เลยไปเวของการแสดงซึ่งตอนนี้ก็มีการเรียน acting เสริมแล้วก็รับละครหลายเรื่อง 2-3 เรื่องอาจารย์ต้องห้ามน้องมีความรักหรือความหวังกับเรื่องส่วนตัวอ๋อก็พยายามบอกเรื่องพงเรื่องแฟนก็ถ้าดังสุดๆถ้าดังแล้วอยู่ตัวดังแล้วไม่แคร์สื่อไม่แคร์ FC ก็อันนั้นสุดแล้วแต่วาสนาตอนนี้ผมมาถึงจุดที่อะไรก็ได้เพราะว่าผมถือว่าผมมาไกลแล้วอยากได้ดีก็คิดเอาอยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละคนบางทีขนาดอยู่ด้วยกันมา 20-30 ปียังเลิกกันได้การสร้างนักร้องหรือคนดังผมก็เหมือนพี่ๆสื่อมวลชนเห็นมาเยอะสุดท้ายก็มาตายน้ำตื้นก็เอวังด้วยประการราชนาจบแล้วโอเคขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครับ